คือทางเราเนี่ยกำลังสงสัยว่าไอ้คลับเนี่ยน่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับการตายของอดีตลูกจ้างของที่นี่พี่อยากให้ชิแฝงตัวเข้ามาในคลับด้วยการปลอมตัวเป็นไอดอลที่นี่ไม่ใช่คลับทั่วไปแบบที่ในข่าวออกกันค่ะมึงจะหนีไปไหนได้ที่มึงรับงานนี้เนี่ยเพราะพี่ฟ้าใช่ไหมลองตัวนะตายซะมึงเขาห่วงงานผมห่วงมึง